มีเที่ยวกลับมาเที่ยวกันอีกแล้วทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่วังน้ำยาโอ้ยแบบเบอร์โอ้ยอย่าพี่เขาอย่าของเขาตกใจจ้าทำได้ด้วยรีโมทมันทำได้ด้วยหรอเอออันนี้คือน้ำพริกอะไรนะคะพี่หมูปลาสามสองหนึ่งไปอ๋อเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเลยเหรอคะอ๋อค่ะน้ำกินละโปรโมชั่น9 9 9พี่นิสาสีนะมันพาไปตัวชะเท้าดูกระทิงกันว่าไปแล้วก็เฮ้เฮ้เฮ้อีกว่ามึงเหมือนกว่าเข้าชมสวนฟรีแต่ถ้าใครอยากเก็บองุ่นนะตกกิโลกรัมละ140บาทบอกเลยนะว่าวัดท่าซุงเนี่ยด้านในจะมีพระวิหารแก้วโอ้โหตาหลุดอยู่ดูดิกว่าจะรวมตัวสาวๆมาเที่ยวได้ก็คือยากมาตรวจถึงเทศกาลกลับมาท่องเที่ยวของหนูเที่ยวแล้วนะคะทริปนี้เราเลยรวมตัวกันไปจังหวัดนครราชสีมาทูยูเคยไปไหมวังน้ำเขียวไม่เคยต้องไปครั้งแรกหรอครั้งแรกเหมือนกันเคยไปแต่เขาใหญ่เขาบอกว่าวังน้ำเขียวอยู่ใกล้เขาใหญ่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของวังน้ำเขียวรวมถึงตัวเราด้วยเคยไม่เคยได้ยินไม่เคยจริงไม่มี Google เธอดูไม่น่าเชื่อถือเลยเธอดูไม่น่าเชื่อถือฉันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเธอต้องพาฉันไปฉันพาเธอไปได้อยู่แล้วเพราะฉันคือนักท่องเที่ยวดีเด่นแห่งประเทศไทยยอมรับคือเราอ่ะกำลังจะไปทางวังน้ำเขียวแต่เราต้องผ่านเส้นนี้คือถนนทองอุไรเป็นถนนท่องเที่ยวที่เขาปลูกดอกทองอุไรริมถนนเราสามารถมาแวะจอดถ่ายรูปได้ใช่เป็นทางผ่านเราสวยเหมือนดอกไม้อยู่แล้วเราก็ขอมาถ่ายรูปกันหน่อยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลยไปกันเลยค่ะสวยมากดูดิขอถ่ายบ้างดิเอาไปถือยูนี่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 ชาดาเฮ้ยเฮ้ยแต่งตัวแมทสีเวอร์เฮ้ยแบบเวอร์โอ้ยอย่าพี่เขาอย่าของเขาสวยมั่นใจไม่กลัวพีเรียดมาเที่ยวเขาใหญ่แวะมาแบบขับรถผ่านชมวิวใช่แบบตอนนี้คือดอกไม้คือแบบสวยมากแต่ห้ามจอดบนถนนนี้นะใช่อันตรายอันตรายมากแต่ดีนะที่เขาเป็นทางตรงถ้ามีรถมาเราก็ต้องทำไงหลบเข้าไปเลยเขาอีกเขาอีกพร้อมสถานการณ์พร้อมสถานการณ์รถมาเวอร์เกินไปนู่นเลยเหรอคือว่าบนถนนมันอันตรายเกินเราก็เลยอยากทดลองมาชาเลนจ์ตัวเองว่าตรงเนี้ยเราจะสามารถถ่ายรูปสวยๆออกมาได้ไหมเป็นคนดีเห็นเปล่าอยากเล่นดอกไม้แต่ไม่เด็ดว้ายห้ามเด็ดเนาะเวลามาเที่ยวใช่เพราะดูเด็ดอยู่แล้วยืนพอดีๆยกมือขึ้นอ๋อละจับจับต้นไม้นิดนึงจุดนี้ซื้อมากี่บาทอ่ะ80บาทขอซื้อต่อได้ปะเอาไปทิ้งถ่ายรูปกันละปะเหนื่อยมากร้อนมากเธอสตาร์ทรถไปเลยไม่ต้องห่วงจ้ะพอรถฉันสตาร์ทด้วยรีโมทได้จ้ะเออเลิศเกินเพียงแค่กดล็อกปึ๊กแอนกดนี้นะคะเดี๋ยวดูนะรถมันจะสตาร์ทเองค่ะทุกคนเออเลิศเนาะเลิศยี่ห้ออะไรอ่ะ New Honda City EHEVRS เหรอเออเลิศเนาะตกใจจ้าสตาร์ทด้วยรีโมทมันทำได้ด้วยเหรอเออคนไม่ต้องเข้าไปเลยเหรอยังไม่ต้องค่ะอย่างงั้นก็ไม่ต้องมีคนขับแล้วสิมีมีมันขับไปแล้วนะทุกคนเจอกันเจอกันยากยากขึ้นรถก่อนไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องตาเตรียมเปิดเพลงค่ะได้เชือก Apple CarPlay แล้วก็เตรียมตัว Let's go ทริปนี้เราขับ New Honda City EHEVRS สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคันมาพร้อมระบบขับเคลื่อน Full Hybrid EHEV แรงทรงพลังและประหยัดน้ำมันสูงสุด 27.8 กิโลเมตรต่อลิตร
มาพร้อมห้องโดยสารโป่งโล่งสบายขับรถเที่ยวไกลๆนั่งหน้าก็สบายนั่งหลังก็สบายมาพร้อมระบบปรับอากาศแถวหลังช่องเชื่อม USB แบบ Type C ที่ใส่ของช่องเล็กและพนักแขนพร้อมที่วางแก้วเลิศที่สุดเลยถ้าลืมของไว้เบาะหลังก็จะมีแจ้งเตือนด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายฟังเพลงร้องเพลงกันให้สบายเหรอและยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ล้ำสมัยมากอย่างระบบ ACC Wish LHFเป็นระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ซึ่งจะปรับความเร็วอัตโนมัติโดยมีกล้องตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสมและในการขับขี่ที่มีความเร็วต่ำระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่รวมถึงเบรกและหยุดตามรถคันหน้าอัตโนมัติอยู่ที่ร้านปลาเผาข้าวสลัดได้ไปค่ะเราจะมากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านปลาเผาข้าวสลัดใดวังน้ำเขียวค่ะหิวข้าวแล้วแต่ละเขาน่ารักบ้างเลยนะว้าวเช็คดูวิวนะคะทุกคนอะโวคาโด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 ปั่นนะฮะไฮไลท์เขาคือเป็นปลาช่อนเผาเกลือนะคะจะมีน้ำพริกมา2อย่างคือนี้เป็นฟิวแมงดาเนาะเป็นฟิวกลิ่นแมงดาเป็นแจ่วธรรมดาทูนี้เป็นแจ่วธรรมดาดูหอมมากแล้วเวลาจิ้มก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนขาดูนะคะเลยค่ะโอ้โหตัวแม่มะเขือยาวหวานอยู่แล้วแล้วจิ้มกินอย่างเนี้ยคือน้ำพริกแมงดาใครไม่ชอบกลิ่นก็คือไม่ชอบเลยแต่เนี้ยอร่อยแมงดาขึ้นคุณมือแบบไปยิดเลยวะไปยิดมิดถึงไหนมิดถึงมิสซิลีโอเลเซโอเคอันนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นประมาณแบบเป็นเนื้อปลานะปลานิดหน่อยลองชิมดูลองชิมดูจิ้มนี้ปุ๊บเป็นการกินแบบโจ๊ะเออปลาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะกินแล้วยังจะกินแล้วกินแล้วเนาะโอเคอันนี้คือน้ำพริกอะไรนะคะพี่น้ำพริกหมูปลาปลาที่ไหนล่ะหมูปลาสามสองหนึ่งไปอ๋อเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเลยเหรอคะอ๋อค่ะไม่ต้องกินละกินหนึ่งสองตามอันนี้เป็นแซกเขาบอกว่ามาเขาใหญ่นะแวกรำน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรแนวสเต็กอะค่ะใช่ค่ะถือว่าร้านนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยเลิศเดี๋ยวแบร์ขอ enjoy eating กับอาหารมื้อนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พักของเราค่ะ3 2 1ชนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่โรมดาเดียนะคะมาถึงแล้วหรอคะมาถึงแล้วค่ะห้องพักเป็นเบอร์3แล้วก็เบอร์4ค่ะพี่กว่านั้นคือมีโปรโมชั่นก็คือเริ่มต้นที่9 9 9ดูไปดูเราไปดูกันคือแบบนี่นะคะห้องยังนี่ห้องนี่ต้องตาผมไม่ใช่ห้องเหรอห้องนี้ก็เลยก็โดมมีทีวีด้วยนะคะทุกคนใช่เหรอคะมี Netflix นะคะเออแบบเลิศโอ้ยห้องนี้ใหญ่มากเลยค่ะเหมาะกับตัวต้องตาสุดๆเชิญค่ะดูโอ้ยห้องนี้ก็ LVN ยินชมเออนี่มาดูนี่มีกิมมิคมีกิมมิคกระจกนี่มีไฟมีหอมีหอแต่งหน้าแบบทำผมอะไรอย่างเงี้ยหออะไรอันนี้ไว้ทำอะไรหอเนี่ยอันนี้อ่ะต้องตาโชว์สาธิตอ่ะนี่ที่สาธิตนะมันผ้าเช็ดผ้าเช็ดเท้าและที่สำคัญนะคะระบบฟันน่าจะมีระบบไฟฟ้าแล้วมีระบบน้ำด้วยทุกคนลองเข้าไปอยู่ในห้องน้ำดิโมเดลชื่อสับโกน่าสับทั้งหลายพี่เป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวเราไปขับ ATV กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขับ ATV จะเป็นยังไงไปดูกันเลย
กันโดยรอบกันดีกว่าทุกคนคือที่พักว่าโดมลาเดียใช่ไหมและนี่คือโดมที่เราจะโชว์ทุกคนนะคะ1 2 3ทาดาทาดาแก้วว่ายน้ำที่เราจะสามารถมาเล่นตอนเย็นได้แบไปยืนในตรงนั้นน่ะโกรธเกินแล้วแกทำไมต้องมาเราอย่างนั้นล่ะกี่ดีกี่ดีเราจะไปไหนกันคะตอนนี้เรากำลังจะที่ขับ ATV กันนะคะที่ขับแม่ไบเกอร์สาวเพื่อนเพื่อนและกุลแรงสาหนึ่งบึ้งให้จ่าเลยหนึ่งก็เลยก็มาให้ค่ะเราจะขี่ไปในเส้นทางไหนคะพี่บนเขาสองลูกครับเขาสองลูกขับ ATVพร้อมไหมคะที่จะไปดูกระทิงไม่ผ่อนเท่าไหร่ต่างสุดฤทธิ์ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูกระทิงกันโอ้ยต้องวิวดีมากเพื่อนลมแรงว้ามาถึงแล้วค่ะที่จุดแรกเขาเรียกว่าจุดอะไรนะหัวโล้นค่ะไม่ใช่เขาหัวโล้นจุดส่องกล้องดูกระทิงนะคะหรือว่าจุดสกัดกระทิงเขาแผงม้าเลิศไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปตรงจุดชมวิวกันอุ้ยนู่นเลยเหรออุ้ยนู่นเนี่ยทุกคนเห็นไหมอุ้ยเจอคนสวยโอ้คนนี้ก็สวยหนูพาพี่ไปกระบี่ไปลงใต้10วันน่ะตามน้องเขาไปเพราะว่าน้องเขาไปรีโมทให้รีวิวรีวิวเธอสวัสดีจ้าน่ารักมากแบมบี้อุ๊ยไม่กลัวเลยใกล้ชิดเหมือนเป็นมิตรฉาชีพสนุกโคตรสนุกเลยคุ้มมากอ่ะคันละ700บาทมีที่โดมลาเดียบอกเลยคุ้มมากตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาหัวโรนนะคะคนสวยมากแต่วิวสวยกว่าเออคนเรามันจะโพสท่าบน ATV ได้แรงขนาดนี้หรอเออว่าไปแล้วก็เฮ้เฮ้อีกว่ามึงเหมือนกว่าเดี๋ยวเราจะขับ ATV กลับไปยังที่พักแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะ Enjoy Eatingที่แรกหนุนพันเก้านะคะที่วังน้ำเสียวนะคะอุปกรณ์เรามา2อย่างตะกร้ากับกรรไกรในช่วงของเดือนตุลาอหมุนจะเยอะมากแต่ช่วงเนี้ยก็คือยังพอมีให้เก็บเข้าชมสวนฟรีแต่ถ้าใครอยากเก็บองุ่นนะคือตกกิโลกรัมละ140บาทโอ้เยอะเกินดูๆๆ
ุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะว้าวว้าวเลิศเกินอันนี้เลิศดูใหญ่เลิศเก็บองุ่นเสร็จแล้วชั่งน้ำหนักกันนะคะว่าพวกเราได้น้ำหนักกันเท่าไหร่1กิโล2ขีดใช่ไหม1กิโล2ขีดรูละ140คือ168บาทองุ่นที่เราเก็บอะคือองุ่นพันอะไรนะแบ็คโอปอหูยูมากยังไงเดี๋ยวเราไปไหนต่อคุณแบ๊ไปวัดต่อโอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะกับประติมากรรมที่บ้องบอกกันเลยว่าทันสมัยเนาะใช่เป็นวัดที่ดูทันสมัยและดูสวยงามมากบอกเลยว่าวัดท่าซุงเนี่ยด้านในจะมีพระวิหารแก้วตกแต่งไปด้วยเงินเพชรคริสตัลกระจกที่ระยิบระยับเป็นวิจิตรสวยมากโอ้โหตาหลุดไม่เคยเห็นเอาอย่างนี้ดีกว่ามันสะท้อนระยิบระยับจริงๆในสีเงินก็เยอะแต่สีเงินที่มีลูกเล่นมาที่วัดนี้นะคะบอกเลยว่าฟูลฟิลมากสำหรับการมาเที่ยววังน้ำเขียวใช่ได้ทั้งแบบกินเล่นเที่ยวบูหมูเตลูเออรถเกินแถมที่สำคัญเที่ยวยังไงได้รูปด้วยรถเกินและคลิปนี้ขอขอบคุณ New Honda City HEVRS บอกได้เลยว่าแรงล้ำประหยัดครบจบในคันเดียวบอกเลยว่าดีจริงทั้งดีไซน์สปอร์ตที่ตกแต่งใหม่รอบคันสวยและครบจริงๆใช่ห้องโดยสารก็กว้างว้างต้องบอกก่อนว่ากว้างขวางว่าจะมาเป็นทริปเพื่อนทริปครอบครัวต้องบอกว่า Honda City เอาอยู่จริงๆบอกเลยแต่ถ้าแบนั่งได้ทุกคนนั่งได้ไม่ว่าจะเป็นยนตกรรม Honda Sensing ที่ใส่มาถูกรุ่นย่อยคือเป็นระบบช่วยขับที่ทันสมัยสุดๆคือสามารถแบบขับตามคันหน้าแล้วหยุดได้ถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็มีแบบมุมอับสายตาที่เราสามารถเห็นรถจากไฟเลี้ยวข้างคือขับสบายประหยัดน้ำมันมากจริงแต่เรามาไม่ได้เติมน้ำมันยังไม่ได้เติมน้ำอะไรจากกรุงเทพนะคะทุกคนเหลือ3ขีดคือ3วัน2คืนนะใช่คุ้มมากคุ้มกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างเรามากใครที่ชอบแบบว่าเดินทางออกไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอแนะนำเลยจริงๆชอบตรงที่เราอยู่ข้างนอกร้อนๆใช่ปะสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถก่อนเลยไม่รีโมทไม่รีโมทคือสตาร์ทรถเลยหล่อนลืมของไว้ก็ไม่ได้บอกแจ้งเตือนใช่ลืมไว้หลังรถก็คือมีระบบแจ้งเตือนแล้วเวลาเราพกกุญแจอ่ะเราแค่เดินออกจากรถอ่ะรถล็อกอัตโนมัติทุกอย่างทำเองหมดเลยฝนตกพี่ปัดน้ำฝนทำงานอัตโนมัติแถมไปที่มืดไฟเปิดอัตโนมัติใช่และที่สำคัญยังรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยมีที่เสียบทั้งท้าย C แล้วก็ท้ายแบบปกติแถม Apple CarPlay เป็นไวเลสจริงไม่ต้องเสียบสายบอกได้ว่าดีจริงสามารถไปทดลองขับได้ที่ศูนย์ Honda ทั่วประเทศใช่อ่ะแล้วก็ใครที่กังวล นะคะสำหรับแบตเตอรี่ EHEV นะคะก็คือว่ามีประกันถึงนานถึง10ปีไม่ต้องห่วงเลยทำให้ทุกวันสมบูรณ์แบบในแบบคุณกับ New Honda City EHEV RS ออกเดินทางต่อไปได้ Let's go